เจสไม่ยอมทำการบ้านแจงพาไปพบแพทย์เผยเสี่ยงหมดสมรรถภาพทางเพศเร็วตลกสุดฮาแจสชวนชื่นคงภรรยาแจงปุณาสาเล่าถึงชีวิตคู่ที่เปลี่ยนไปหลังเกิดเหตุการณ์นอกใจเมียจับได้ร้องไห้หนักจนรู้สึกผิดและกลับตัวช่วงหลังภรรยาเป็นคนเปลี่ยนแปลงไม่ดุไม่ด่าขอโทษมากขึ้นแจ๊กจริงเป็นคนใจเย็นขึ้นมากกว่าเดิมอยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วเวลาทะเลาะกันระวีแรงๆมีผลกระทบกับตัวเองและครอบครัวด้วยเหมือนกันเลยลองเบาลงอะไรที่เบาได้เบาผิดก็ขอโทษวีแรงขั้นไหนแจ๊กพี่บอสพี่ตั๊กยังต้องยอมมันนะบางคนคิดว่าอาจจะวีนไร้สาระแต่มันไม่ไร้สาระแล้วแจงเป็นคนพูดตรงๆซะจนน่ากลัวพูดออกมาหมดเลยแต่เขามีเหตุผลของเขาแต่ถ้าที่บ้านทุกคนต้องฟังหมดแม้แต่ตัวเรารู้ว่าเมียเราเป็นแบบนี้ถ้าโมโหแจงพูดไม่ไว้หน้าเลยนะในวงครั้งนี้ทุกคนตกใจมันเป็นเหตุผลเล็กแต่แจงมันเป็นเหตุผลใหญ่เราก็บอกเรากับน้องๆทำคนละหน้าที่ต่างคนต่างมีหน้าที่ก็ไม่คิดว่าเขาจะไปขอโทษทุกคนดีขึ้นเพราะแจ๊สทำตัวดีขึ้นแจงไม่นะก็ยังคงความทุกอย่างที่เขามีแต่น้อยลงอะไรที่ผ่านได้เราก็ผ่านมองไม่เห็นได้ก็มองไม่เห็นบ้างทั้งช้อปปิ้งนิสัยส่วนตัวบางข้อก็ปล่อยผ่านบ้างมีวันที่นอกลู่นอกทางจับได้ถึง2ครั้งจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้แจ๊สเปลี่ยนไปและแจงก็ไม่ไว้ใจแจงความไว้ใจมันน้อยลงเราไม่ได้ไปด้วยช่วงนี้เราปล่อยเลยขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของความเป็นผัวว่าต้องทำตัวยังไงถ้าเมียไม่ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าวิจารณญาณเข้าสมองเขาบ้างหรือเปล่ามีมาตลอดมีมาให้เห็นเรื่อยๆช่วงนี้เราจะขอแฟนคลับว่าลดการสัมผัสหรือแบบถ้าไม่ใส่แมสช่วงโรคระบาดแต่บางทีปฏิเสธไม่ได้แจ๊สแฟนคลับเราเข้าใจแต่บางทีก็ใจดำไม่ลงบางทีแฟนคลับยื่นมือมาเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเราแต่เขาไม่คิดเหมือนเราคิดว่าก้าวเท้าขวาออกจากบ้านคือเตรียมเป็นแล้วนะมันต้องเสี่ยงแน่นอนเงินมันต้องเอาทำยังไงให้เขากลับมาไว้ใจแจ๊สเหตุนาที่ผ่านมาเราหลงระเริงเมื่อก่อนเรายังไม่มีทุกอย่างขนาดนี้ตอนนี้ผู้หญิงเข้าหาเรามันทำให้เราหลงระเริงผู้ชายมันมีความเจ้าชู้เหมือนกันแต่ห้ามใจตัวเองให้ได้มากที่สุดดีกว่าไม่ทำแล้วอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวดีกว่าพอโตมากขึ้นใครจะอยู่ข้างเราเหมือนเมียเต็มที่ก็แค่ราคะมันไม่ได้อยากมาเลี้ยงดูแต่ถ้าเขาทำกับเราบ้างละมันผิดที่ตัวเราเดี๋ยวนี้เล่นคอนเสิร์ตเสร็จกลับเลยช่วงนั้นชอบนั่งกินต่อเมาด้วยสติหลุดมีคุกเข่ากอดขาแล้วร้องไห้แจ๊วันนั้นเป็นบทเรียนวันที่เคลียร์กันแล้วเราต้องไปเคลียร์กันที่คอนโดมิเนียม2คนห้องเล็กๆสิ่งที่เห็นคือนอนก็ร้องไห้ตื่นก็ร้องไห้เราอยู่กับเขาทุกอย่างเงียบเราก็คิดว่าทำอะไรลงไปเราทำให้เขาเสียใจมากๆเมียเพิ่มเงินเดือนให้จาก 50,000 เป็น 100,000แจ๊ช่วงไหนที่ต้องเก็บเขาก็จะลดลงมาลดเพิ่มแจงเดี๋ยวนี้มาใหม่เวลาอยากได้เงินหรืออยากได้ของทำเป็นหน้าเครียดบอกว่าหมดแพชชั่นในการทำงานชวนไปเที่ยวไม่ไปอยากไปพารากอนซื้อของเรากลัวหมดแพชชั่นเมื่อวานรู้สึกปวดหัวจะไปห้างเอ็มควอเทียร์อีกถ้าแพชชั่นสูงมากแจ๊สอันนี้เรื่องจริงบอกไม่ถูกตื่นเช้ามาทำงานวันนั้นนั่งถามแจงไม่รู้เป็นอะไรไม่มีความสุขแต่ไม่ได้คาดหวังนะแต่ความสุขของเรามันคือสิ่งนี้สุดท้ายมันไม่ได้เกี่ยวกับแพชชั่นเราไม่ได้ซื้อของนานเท่านั้นเองช่วงนี้ไม่ค่อยทำการบ้านแจ๊สพักหลังผมไม่ค่อยได้ค่าตัวเท่าไหร่ผมเจองานช่วยบ่อยงานการกุศลบ่อยเจ้าภาพเงียบตลอด 3-4 แมตช์ช่วงนั้นเข็ดเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมีช่วงหนึ่งคลุ้งคลาดเมียไม่ให้ผมขำตัวเองมากเลยพักหลังมันทำงานเยอะมันเหนื่อยแจงไม่เลยไปตรวจเลือดมานางฮอร์โมนลดลงที่นางไม่ได้ทำอะไรเลยลดลงเยอะกว่าผู้ชายปัจจุบันแปลว่านางมีโอกาสเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเร็วกว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันแต่บ้างก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็เฉยๆไม่ได้ซีเรียสสายมูหนักมาก
จ๊สมาจากแจงก่อนส่วนตัวเรามองคนละมุมมองเราเชื่อตัวเองซะมากกว่าแต่สุดท้ายมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจดีเหมือนกันนะสิ่งที่เราขอมันได้แจงเก่งส่วนหนึ่งเฮงก็ส่วนหนึ่งตอนนั้นไม่มีเงินออกตัวแม่เอาทีมงานไปหมดเลยเราไหว้ขอเลยขอแบบเป็นไปไม่ได้ขอให้ชีวิตเปลี่ยนอะไรที่ไม่เคยได้ก็ขอให้ได้ขอท้าวเวสสุวรรณให้ได้ลูกค้า10ตัวแล้วได้แจงเป็นลูกค้า YouTube ช่วงนั้นวงเล่นไม่ได้โควิดระบาดเราก็ทำงานที่บ้านทำงานยังไงก็ได้ให้ได้เงินคือ YouTube ลูกค้ากว่าจะเข้าทียากเราขอให้เราปลดหนี้ก้อนนี้หน่อยเข้ามาเป็น10ตัวทำงานกันไม่ทันจนมันรอดขึ้นมาล่าสุดไปที่พิษณุโลกที่แรกของประเทศไทยเราขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขอให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมปัจจุบันตอนนี้กลับมาทุกอย่างป้ายนิชานันอวยพรซึ่งเวียวิกกี้เริ่มต้นชีวิตคู่ก่อนเผยความลับในอดีตยินดีกับเพื่อนรักป้ายนิชานันอวยพรซึ่งเวียวิกกี้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวก่อนเผยความลับในอดีตที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเรียกว่าโตมาพร้อมๆกันในวงการบันเทิงจนกลายเป็นเพื่อนสนิทมาอย่างยาวนานสำหรับพระเอกดังเวียสุรวัฒน์คณารสและฝ้ายนิชานันท์ปั้นแก้วว่าที่คุณแม่คนสวยที่เพิ่งแต่งงานไปเมื่อเร็วๆนี้ล่าสุดหนุ่มเวียเพิ่งจะมีข่าวดีตามมาติดงานนี้สาวฝ้ายเลยไม่พลาดส่งคำอวยพรร่วมยินดีทั้งนี้ฝ้ายได้โพสต์อินสตาแกรมพร้อมข้อคำอวยพรถึงหนุ่มเวียเพื่อนรักว่ายินดีกับเพื่อนด้วยมากมากมากแอดแวร์19ในวันที่ได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวอย่างที่เพื่อนตั้งใจทุกครั้งที่ได้นั่งคุยกันเรื่องการมีครอบครัวเป็นเรื่องที่เพื่อนคนนี้เตรียมตัวพร้อมมาเสมอในหลายปีณวันที่เพื่อนพาน้องวิกกี้มาแนะนำให้รู้จักก็รู้สึกได้ว่าคนนี้ใช่แน่วันนี้ดีใจโคตรที่เห็นเพื่อนได้มีคนที่จะคอยเคียงข้างเดินไปด้วยกันในแบบที่หวังเวียเป็นเพื่อนคนแรกในวงการอีกคนวันแรกที่มากทม.ได้เจอกันความคิดแรกก็หืมนี่หรือว่าพระเอกตอนนั้นเวียเป็นพระเอกดาวรุ่งสุดฮอตส่วนเราก็เห็นหลายๆอย่างในความเป็นตัวตนของเพื่อนเรา555ถ้าแบบสรุปคือเป็นคนง่ายๆสบายมากสบายเกินไปพี่เอให้เวียคอยดูแลเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดคอยพาไปห้างพาไปกินข้าวพาไปส่งและบางทีเราก็ต้องไปส่งมันในรูปสุดท้ายคือรูปที่เคยเป็นข่าวและความจริงคือเราไปส่งเพื่อนเราไปเดท555สรุปพวกผู้ต้องกลายเป็นสาวมาตามหารักจากขอนแก่นได้ไงเนี่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยังอุตส่าห์ขุดรูปได้ปีนี้พวกเราได้ยินดีกันไปมาแบบนี้อบอุ่นใจมากอยากจะบอกว่าดีใจด้วยนะโวเยยะดีใจด้วยมากมากดีใจกับแอดแวร์19แอดวิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขจับมือกันตลอดไปหน้าและจะคอยยินดีกับทุกสเต็ปในชีวิตของเพื่อนนะยาวหน่อยขอบคุณที่อ่านจนจบเพื่อนคนนี้จะคอยส่งความยินดีความปรารถนาดีให้เสมอนะรัก VW ขีดล่างเวดดิ้งขอบคุณภาพ IG ป้ายนิชานุนเ